สวัสดีนะครับอาร์นะครับช่องอาร์ตส้นตีนะครับวันนี้นะฮะเรามีมินิ PC นะครับมารีวิวนะฮะซึ่งเป็นมินิ PC ที่อึ้งกันไปเหมือนกันว่ามันเป็นของที่ราคานี้จริงๆหรอแล้วก็เราจะได้กันมาจริงๆหรอเพราะว่ามีพี่เนี่ยมีพี่ในกลุ่มเนี่ยนะครับเขาเอามาป้ายยาว่าเฮ้ยเขาเห็นในเนี้ยในกลุ่มต่างๆคือตอนที่เขาโพสต์ขายอ่ะคนนี้เขาโพสต์แบบว่าเหมือนช่วยกระดมโพสต์ตุ้มๆมาทีเดียวเนาะเขาก็ขาย 1,990 ซึ่งเป็น Core i5 นะครับเป็นมินิ PC นะฮะแล้วก็แรม 8GB แล้วก็ SSD 64ซึ่งเรารู้สึกว่าราคาเนี้ยมันถูกมากเลยนะแกแล้วเราก็ก็ไปดูแล้วมึงเขาคงแบบไม่น่าโกงเป้าหวาเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปส่องดูแบบส่องแล้วก็ส่องไปก็คือคนโพสต์ที่พี่เขาเอามาป้ายยาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เอาเข้ามาซึ่งเขาบอกว่าเครื่องเนี้ยมันถูกถอดจากตู้อัตโนมัติของทางญี่ปุ่นมาซึ่งเขาอ่ะมีเหตุผลว่าเขาเปลี่ยนจาก Windows เป็น Android แล้วตัวเนี้ยได้ Windows 10แท้ด้วยอ่ะแกเชื่อสิว่ามึงแค่ Windows 10อ่ะก็หลายตังค์แล้วนะเฮ้ย 1,900 บาทรวมส่งตอนแรกเขาโพสต์ 1,990 10ตัวอยู่ที่ 15,500 หรืออะไรประมาณนั้นคือถ้าคุณซื้อเยอะอีกอ่ะเป็นแบบเมาอ่ะคุณก็จะได้ถูกอีกล่าสุดนี้เห็นบอกว่า100ตัวเท่ากับเอ้ย500ตัวเท่ากับตัวละ 1,000 โอ้ my god มันสามารถเอามารันเซิร์ฟเวอร์เบาๆแบ๊วๆของเราแบบฟรี VPX หรือว่า Home Assistant เนี่ย Home Assistant อ่ะแกถ้าเกิดแกไม่ได้คือเราไม่รู้ว่ามันประหยัดไฟขนาดไหนนะแต่ว่าคือ 1,900 อ่ะซื้อมาทำ Home Assistant แล้วมีแรง2เนี่ยคือถ้ามึงทำเป็นแบบ Proxmox หรืออะไรอย่างเงี้ยมึงแยกแลกแลนไปเลยจ้ะอยู่ไปคนละแลนเลยจ้ะอย่างเงี้ยเฮ้ยเจ๋งเพราะก็เลยไปดูแล้วก็ทักแล้วคือพอโอนไปก็สักพักก็มาคุยกันในห้องว่าเฮ้ยมันก็ถูกเนาะเขาก็ดูไม่ถามอะไรเลยเนาะแบบก็แค่แบบงงๆแล้วก็โอนตังค์แล้วก็แปะที่อยู่ได้เลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เลยเอ๊ะแล้วเขาส่งวันไหนวะอะไรเงี้ยก็เลยไปถามเราโอนวันเสาร์มั้งวันศุกร์หรือวันเสาร์ประมาณนั้นแหละเขาบอกว่าเขาจะส่งของออกวันแรกกับวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้คือวันพฤหัสกูก็แบบอ้าวเชี่ยแล้วไงแล้วถ้าไม่ส่งทำไงวันเนี้ยก็แบบก็ใจตุ้มตุ้มกับต่อก็ใจตุ้มตุ้มกันแบบกันทั้งแบบคนที่สั่งทั้งหลายอ่ะก็ใจเต้นกันตุบตับตุบตับว่าแกมันจะส่งหรือเปล่าแล้วก็เริ่มมีคนพูดว่าแบบเฮ้ยแต่มันถูกไปนะมันถูกไปจังเลยมันถูกจังเลย1,900อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอีดอกก็ห่อเหี่ยวมาหลายวันแล้วจนแบบเลขวัสดุเข้าจนแบบว่าหน้าเฟซเขาอ่ะมีการแบบมีคนเริ่มเอาไปรีวิวแล้วอะไรแบบซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาเอาไปขาย 3,500 4,500 เนาะแล้วแบบวัสดุแข็งแรงมากแบบโอ้โหแบบเดี๋ยวเราก็คือก็ได้มานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแบบอะไรยังไงบ้างเนาะอึ๊บนะครับอันนี้ด้านหลังเนาะก็จะมี Wi-Fi แต่ว่า Wi-Fi เขาไม่ได้ใส่มาให้นะอันนี้ต้องเขาจะบอกแล้วว่าเขาไม่มีโมดูล Wi-Fi มาให้ว่าจะไปซื้ออยู่800กว่าบาทก็ติดเข้าไปก็จะได้เป็น AX เนาะก็แบบว่าอันนี้ก็มีคอมพอร์ต2พอร์ตมีหางจุกมาให้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาเสามาใส่เนาะถ้าเกิดเราซื้อมาเราก็เอาการมาใส่มีแลน2แลนเห็นไหมแบบที่บอกก็คือแลน1แลน2ซึ่งเปิดเข้าไปดูอ่ะก็เสียบ2แลนจริงๆนะแล้วก็ต่อไปเป็นนี่มีก็คือ DisplayPort ก็ไม่ใช่ก็พอร์ตจอ VGA แล้วก็มี HDMI เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรวะอันนี้ใช่ป่ะ D-Dub อะไรของมันปะอันนี้ไม่รู้ไม่เคยใช้เพราะนี่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็นอันนี้คือด้านหน้าอ่ะด้านหน้าก็มีอีก USB 3 USB 2มีปุ่ม power แล้วก็มีคอมพอร์ตแล้วก็มีตัวไมค์นะฮะแล้วก็มีนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Windows Ryzen นะครับซึ่งต้องปิดอะไรไหมไม่รู้อ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นนะครับนะซึ่งเขาก็จะเขียนไว้ว่าโมเดล G16360 เพราะว่ามันเป็น i56360U เนาะคือซื้อมาเล่นแบบขำๆอ่ะอันนี้เราถอดน็อตแล้วนะก็ซื้อมาเล่นแบบขำๆไม่คิดอะไรมากอ่ะซื้อเหอะซื้อไปเลยแต่ว่าณตอนนี้ต้องพูดว่าราคาขึ้นแล้วนะจ๊ะ1,900เหมือนจะเป็นช่วงโปรโมชั่นว่ามึงกล้าเสี่ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เขาก็ให้อะแดปเตอร์มาด้วยนะครับล็อตนี้นะเขาให้อะแดปเตอร์มา12
V5 5M อะไรไม่รู้อ่ะเออนี่เรื่องไฟไม่รู้โดนดูดอย่างเดียวนี่นะครับก็ให้อะแดปเตอร์มาอันนี้เป็นด้านในให้ดูด้านในกันนะครับด้านในนะฮะก็มี SSD มาให้เนาะแล้วก็มีช่องใส่ SSD ได้อีกแล้วก็มีสตาร์นะครับแล้วก็มีใส่โมดูลอันนี้มั้ง Wi-Fi มั้งเออเรายังไม่รู้เลยว่าใส่อันไหนฉันก็ไม่ได้เก่งขนาดเก่งกาขนาดนั้นฉันก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวก็ซื้อมาแล้วก็งงๆเอาเนาะอันนี้แรมมันมี8นะแล้วเราก็ไปแงะของเก่ามาใส่อีก8นะครับเป็นเป็น16อ่ะตอนนี้แต่ว่าเครื่องให้มาแค่8นะไม่ต้องดัดจริตว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้16นะดอกของอันมันมาแค่8นะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีฐานอันนี้เนาะเออนั่นน่ะแกแค่เนี้ยแต่ข้างในมันดูสมบุกสมบันมากเลยแล้วอันเนี้ยมันมีถาดซิมไงเขาก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วซิมมันใช้ได้จริงหรือเปล่าวะแต่เราก็ไม่รู้อ่ะเออคือเครื่องอ่ะมันเป็นของคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นของเซเว่นเลยอ่ะคือเปิดมาตอนแรกอ่ะมันติดหน้าเซเว่นด้วยแกมันแบบว่าตอนเนี้ยไม่ติดขอให้นู่นนี่นี่นั่นน่ะเออเราก็เลยรีเซตอ่ะเออเราก็เลยแบบลงเครื่องใหม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเออมันก็เลยแบบไม่ปิดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันไม่ติดแล้วแต่ว่าตอนแรกมามันติดก็ต้องไปรีกันเองคือคนซื้อไปอ่ะก็ต้องมีความรู้ในระดับนึงแหละเออไม่ลงใหม่ก็ไปลงลีนุกไว้แบบเออทำแบบ Ubuntu Server อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าคือรีวิวออกมารีวิวแค่นี้มารีวิวขิงอ่ะอีดอกเข้าใจไหมคือขิงเลยว่าแบบไฮฉันซื้อของถูกเออเวลามันซื้อของถูกแล้วมันฟินไงเจ็บปะเพราะแกคาชิบะคือเวลาซื้อของถูกอ่ะมันฟินอ่ะคาชิบะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับว่ามันบูตเร็วแค่ไหนนะฮะซึ่งคิดว่าบูตเร็วมากป้ายติดแล้วนะครับเนาะคืออันนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงอะไรเพราะเพิ่งจะเหมือนกับลงใหม่มารอบนึงแล้วก็ไม่ได้ลงอะไรเพียงแค่เซตภาษาเบาๆแบ๊วๆเดี๋ยวดูสเปคก่อนนะครับเป็นIntel i5-6360U นะเดี๋ยวเรามาค้นกันว่า 6360U เป็นยังไงอันนี้มันเขียนว่า 3.1 อ่ะแต่ทำไมเมื่อกี้ฉันมันเต็มร้อยแล้วมันได้ 2.88 ก็ไม่รู้อ่ะก็กำลังงงๆเหมือนกันนะว่าทำไมมันได้ 2.88 วะมันซึ่งมันสมควรแต่แบบมันน่าจะ3ปะวะเออก็ไม่รู้หรือว่ามันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรหีแตดอะไรพวกนี้ก็มันยังไม่ได้แก้นะอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ดูอันนี้ก็ TDP อยู่ที่15วัตต์นะฮะทั้งหมดเนาะก็ discontinue ไปแล้วควอเตอร์ที่13เอ้ยควอเตอร์ที่3ปี2015เครื่องนี้3ปีที่แล้วเองนะ17เดือน8 2563 17เดือน8 2563แรงมากก็2563มันจะเป็นประเทศเป็นประเทศอะไรยาก็เป็น2563ก็ประเทศไทยป่ะวะโอ๊ยแรงมากก็3ปีอ่ะเออก็ไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะมันไปอยู่กับใครมาเป็นเครื่องของใครเนาะแต่ว่ามันก็ใช้ได้แรงเร็วดีจริงๆเออผมชอบแบบอยากมันไฟดูดเอานิ้วไปดูดอะไรเงี้ยเมมโมรี่นะครับได้2 channel นะฮะอันนี้เราก็ใส่Intel Iris นะครับ540นะ540นะดูนะเออเป็น300อันนี้เอามาทำ Plex MB แล้วให้มัน transcode ได้อันนี้พูดเลยเพราะเราเป็นสายเอนเตอร์เทนใช่ไหมทำ MB จ้ะเนาะลง MB server ไปเช่านั่นแหละได้ซะมีให้เช่านั่นแหละก็ลง MB server เลิศคือ MB มันแคร็กได้แล้ว Plex อ่ะก็ต้องเสียตังค์ไงเออเพราะมันแพ็กไม่ได้หรือไม่งั้นก็ซิลิฟีนแล้วแต่เลยอยากลงอะไรก็ได้เลยแต่อันเนี้ยก็คือเอาควิกซิงค์ไปทำ6540เพราะว่าตัวที่เราทำอยู่ปัจจุบันมันเป็น620630เนี่ยมันก็ทำได้ไม่เป็นไรอันนี้ได้ที่ 4K ป่ะ4030ที่60เฟรมเรท Max Resolution HDMI 24เนาะ DP ได้60นะอันนี้ก็อ่ะได้เล็ก X เป็น12นะจ๊ะในตามนี้นะIntel 3 PCI 3ก็ตามนี้นะครับเครื่องนะฮะตามสเปคเนาะก็คือได้อันนี้แล้วก็ได้8กิกนะอันนี้ฉันดัดจริตใส่ไปเพิ่มอีก8กิกเพราะก็ไม่รู้ว่าดัดจริตใส่ไปทำไมแล้วก็เป็น64บิตอันนี้อยู่แล้วนะครับปึ้ม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 แล้วก็อันนี้มาพร้อมกับ Product ไอคิดที่เป็นของแท้นะฮะเออนั่นแหละ Digis Product ชาร์ตนะครับก็เนี่ยแหละฮะคอมพิวเตอร์ตัวละ 1,900 บาทลบค่าส่ง100บาทเหลือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ 1,800 บาทคือเอามาทำ
อู้หูอาหารอีหีแบบโอ้ได้น่าจะได้แบบคือมาทำแบบเล่นทำนู่นทำนี่เล่นได้สบายนะครับลองไปหาดูนะตอนนี้พี่เขาขายอยู่ 2,290 ลองเซิร์ชดูว่ามินิ PC G1 6360นะครับเขามี2ราคาเพราะว่ามันมีเจนต่ำกว่านี้แล้วก็เป็นตัวนี้แต่เจนต่ำกว่านี้ก็จะเป็นราคาประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือขึ้นไป 2,200 เราว่าถ้าแบบเอามาทำเล่นๆนะเอามันดูนู่นดูนี่เล่นๆเราว่ามันโอเคนะมันคุ้มนะเชื่อฉันว่าแบบว่ามันใช้ได้ทำเพกทำอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็เมื่อกี้ลองสปีดเทสอันเนี้ยเพิ่งรู้เหมือนกันคือปกติเราก็เทสผ่าน e-chrome ใช่ป่ะซึ่งเดี๋ยวเอาให้ดูว่าแบบไอ้เหี้ย chrome อ่ะเราตกใจมากเลยว่าทำไม CPU ขนาดนี้แล้ว chrome มันเอาไม่อยู่เฮ้ยทำไมมันเอาคือมันเอาสปีดกิกะบิตไม่อยู่อ่ะคือเรางงแค่ว่าทำไมมันถึง100เท่านั้นเองแต่ว่ามีพี่ในกลุ่มเขาก็บอกว่าโอ๊ยก็ไปใช้ตัวอื่นเพราะว่ามันจะคอขวดอะไรประมาณนึงอันนี้นะเลยเนี่ย CPU ขึ้น100ตกใจมากตอนแรกตกใจมากCPU ขึ้น100ได้ไงวะไอ้เหี้ยตกใจดูนะแล้วเดี๋ยวดูไว้นะไอ้เหี้ย CPU ขึ้น100 CPU ขึ้น100 memory ใช้นิดเดียว SSD นะครับแล้วก็อันนี้ใช้อินเทอร์เน็ต2ที่บอกว่ามันมีอินเทอร์เน็ต2อันเดี๋ยวเอาให้ดูว่าแบบมันมีอินเทอร์เน็ต2อันจริงนะมันดูกิ๊บเก๋มากเลยอ่ะคือแบบมึงเครื่องกูมีอินเทอร์เน็ต2อันนี่ไงมี2อินเทอร์เน็ตเห็นปะเช่นอะแดปเตอร์ก็ได้อ่ะเนี่ยมันเป็น Intel 12อะไรนี่ไม่รู้เนี่ย2อันเก็บอ่ะเฮ้ยปกติไม่เคยซื้อคอมมีแบบ2อันแล้วก็ไม่เคยซื้อการแลนเพิ่มด้วยอันนี้ได้940กับ505นะครับสำหรับทีวีบอร์ดแบนไอ้เหี้ย Amazing มากอ่ะ Amazing กับสิ่งที่แบบอะไรวะแต่จริงๆมีพี่อีกท่านนึงอาจารย์อีกท่านนึงบอกว่าต้องเป็น CLI ถึงจะโอเคสุดแกดูสิ30เมื่อกี้คืออะไร101คอมมึงทำอะไรทำไมมันถึงเป็น101อ่ะมึงโอเคก็ตามนี้แหละครับเนาะก็เห็นกันวันนี้ก็คือเอาไปหูโว้ยแค่คิมโม CPU 100 CPU 100เลยจ้า90ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันเหมือนเล่นไม่ได้เหมือนกันเนาะเอาดีๆแต่การ์ดจอไม่ได้ใช้เยอะเลยนะว่าจะ CPU ทำไมกินเยอะจังวะงงมากหนังเข้าใหม่เหรอชั่วโมงก่อนโอเคอันนี้ดูเป็น1080เนาะลำนี้เนาะก็ลองดูแล้วกันเราปิดทันสโคดไว้นะถ้าเกิดมันแบบดูไม่ได้มันก็คือไม่วิ่งเลยนะดูได้ดูแบบเนี่ย CPU วิ่งอยู่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วสีเค33โอเคก็นี่ลองดู 4K ไหมแต่เราว่า 4K มันไม่น่าได้หรอกในความรู้สึกเรานะมันไม่ได้พอด้วยหน้าจอถ้าจอมันก็ไม่ได้ไงอะไรมันอีกหลายๆอย่างมันเลยองค์ประกอบมันเลยเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะดูได้มันเป็น HDR หมดเลยเห็นปะมันดูไม่ได้ไงอันนี้ USD หรออันนี้มันอาจจะดูได้ก็ได้ลองเสี่ยงดูนะว่ามันเปิดติดหรือเปล่าก็ด้วยอยู่นะแป๊บนึงก็น่าจะได้อยู่ก็ได้อยู่แหละเนี่ยก็
ดู 4K ได้ที่ถ้าไม่ใช่ HD มันก็กระตุกอยู่นะงงแงงงแงอยู่โอเคประมาณนี้ก็น่าจะซัมติงหลายแดดน่าจะประมาณหนึ่งใช้ได้มันก็ใช้ได้แหละแต่ถ้าจะเอาไปเปิดแบบ HDR แล้วว่ามันคงจะแบบไม่น่าได้ประมาณนั้นก็ประมาณนี้แหละฮะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงไว้คราวหน้ามีอะไรจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ลองไปหาดูนะครับน่าจะมีทั้งแอปส้มแอปฟ้าแล้วก็ในตามกลุ่มที่เขาลงขายพวกคอมมือสองการลองไปหาดูก็ถือว่าโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะฮะที่ดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แล้วแต่ตามสบายนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายอาร์ตนะครับ